โทร11ไปโรงพยาบาลไหมไม่เป็นไรขอเชื่อก่อนโทรศัพท์มีตังค์ไหมของหนูมีตังค์ไหมไม่มีตังค์เดี๋ยวหลวงพ่อโอนให้อ่ะมีเอาเบอร์มาได้ไหมตังค์เข้ายังฮะเข้ายังอ้าวเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปกิจนิมนต์ดูแลตัวเองได้ใช่ไหมคนหลบไปข้างทางก่อนไปนั่งหลบข้างทางเอารถเข้าข้างทางไปก่อนโอเคนะมันปลายปีที่แล้วเป็นช่วงฤดูหนาวครับเป็นช่วงฤดูหนาวคือจะไปกิจนิมนต์ไปกิจนิมนต์งานแต่งครับคือเขางานแต่งเขานัดไว้หกโมงครึ่งไปเจอน้องหกโมงเพราะว่าที่นี่มันอากาศมันหนาวมากเวลาหน้าหนาวครับแต่ทีนี้เนื่องไปเจอน้องตอนแรกก็นึกว่าเขานั่งรออะไรสักอย่างนึงแต่ก็เลยมองไปเห็นมอเตอร์ไซค์ก็คิดว่าเป็นรถล้มพอดีก็เลยให้พัดจริงๆก็ไป5องค์คือหลวงพ่อนั่งอยู่ในรถตั้งกล้องไว้หน้ารถทีนี้ก็ดูว่าน่าจะเก็บก็เลยไปแล้วก็ไปเห็นน้องอ่ะเขาน้องนั่งร้องไห้อยู่แต่ทีนี้เราก็ถามว่าโทรหาผู้ปกครองยังเขาบอกว่ายังก็เลยถามว่าทำไมไม่โทรเขาบอกเขาไม่มีตังค์แต่ตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะก็เลยให้พระเนี่ยเอาโทรศัพท์ให้น้องเขาโทรหาผู้ปกครองก่อนแล้วคือคุยกันรู้เรื่องแล้วว่าอีกประมาณสัก2นาทีพ่อเขาจะมารับพ่อกับแม่จะมารับคือดูอาการแล้วไม่เป็นไรมากครับคือแค่ปากแตกคือน้องขับมอเตอร์ไซค์ไปตามที่น้องบอกก็คือมือเขาเกร็งอะครับคือมันหนาวมากมันเย็นมากแล้วก็เขาก็เลยมือเขาก็เลยสัมผัสกับปีหน้าแล้วทำให้รถล้มครับแต่ที่นี่ว่าที่นี่อะทางแถวนี้มันเปียวจากที่เขาล้มไปโรงเรียนอะตัดที่ตลาดประมาณสัก40 กิโลกว่าแต่ที่นี่ว่าเติมไม่เสร็จแล้วก็เลยโอเคว่าเขาปลอดภัยดีแล้วอีกสัก2 นาทีก็คุยกับแม่เขาแล้วว่าเดี๋ยวผมคงจะมารับแต่ทีนี้ก็ไม่ได้ทิ้งนะคือพอไปถึงหน้างานก็ยังโทรมาถามว่าถึงไหนแล้วตลอดนะเขาก็บอกว่าอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ถามว่าเป็นไงมากอยู่โรงพยาบาลแล้วหมอว่าไงเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรมากแค่ปากแตกแล้วก็มือถลอกนิดหน่อยครับประมาณนี้ครับก็ฝากให้ทุกคนนะครับขับรถก็ระมัดระวังในความปลอดภัยของตัวเองครับเพราะชีวิตบางทีสูญเสียไปเรามันคืนมาไม่ได้นะบางทีเราก็อยากให้มีความมีสติมีปัญญาเตรียมพร้อมในการขับรถนะครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ